สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เรามาพบกันในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ขึ้น7ค่ำเดือน12นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นวันดีนะครับวันธงชัยก็ขอให้ทุกท่านมีชัยนะครับหลังจากที่เมื่อวันเราก็บาดเจ็บกันนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้เลิกบนเป็นมหัตถโนแห่งเลิกนะครับเลิกล่างเป็นโจโลเลิกเลิกแข่งการแข่งขันช่วงคิงแล้วก็ถือว่าได้นะครับตำแหน่งที่ดีนะครับราพะหมายถึงโชคลาภแล้วก็มรณะมรณะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าตายหรือซีนะครับไม่งั้นวันนี้เราอาจจะบาดเจ็บกันอีกมรณะหมายถึงนะครับทางไกลนะครับถ้าแปลในทางโหราศาสตร์ก็แปลได้ถึงรายได้นะครับที่จะได้มาจากเกี่ยวกับการสูญเสียนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทำประกันชีวิตหรือมรดกแบบนี้นะครับแต่ถ้าแปลโดยกว้างๆรวมๆก็คือทางไกลเราจะมีโชคทางด้านทางไกลนะครับแล้วเป็นวันธงชัยด้วยวันนี้เลขดาวนะครับจักรราศีนำโชคประจำวันน่าจะนำโชคลาภนะครับทางไกลมาให้กับท่านผู้ชมแก้ตัวเมื่อวานกันได้นะครับที่บอกว่าแก้ตัวเมื่อวานเป็นยังไงเรามาดูผลเมื่อวานกันเลยนะครับเมื่อวานดาวเจ้าเลิกเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ดาวโชคลาภเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพฤหัสเลข8นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับผลที่ออกมาเนี่ยเมื่อวานก็มีเข้าฮานอยกับลาวนะครับแต่ว่าจะขาดทุนการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงเราอย่าคิดว่าเราจะลงทุนแล้วได้กำไรทุกวันเราต้องคิดในแง่การลงทุนไว้ด้วยว่าการลงทุนมีได้มีเสียมีกำไรมีขาดทุนนะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้กันมาเป็นส่วนใหญ่วันไหนเราได้เราก็ดีใจวันไหนที่เราขาดทุนนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจกับมันว่ามันไม่ใช่วันของเรานะครับผมให้เลขรัฐบาลมาปีที่7เข้าปีที่8ให้เลขรายวันก็ประมาณ5ปีแล้วนะครับฉะนั้นผมก็จะเข้าใจสมาชิกดีนะครับสมาชิกเกินอย่าลงทุนก็อยากได้นั่นแหละแต่เลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับมาดูผลกันนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบนนะครับ3952ตัวล่าง82ฮานอยเฉพาะกิจนะครับได้2เด้งเปิดตัวมาผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะเฮแน่นอนนะเปิดตัวมาได้2เด้งตั้งแต่หุ้นแรกเลยนะครับฮานอยแรกก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับกล่าวว่าวันนี้น่าจะได้กินเหลากินนะครับโต๊ะจีนกันเลยนะครับไม่ได้กินแค่หาค่ากับข้าวอย่างเดียวพอฮานอยพิเศษออกมาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับ3ตัวบน921 2ตัวล่าง10นะครับหลุดไป1ฮานอยแล้วฮานอยปกตินะครับ3ตัวบน110 2ตัวล่าง30นะครับหลุดเป็นตัวที่2นะครับตามด้วยฮานอย VIP 3ตัวบน643นะครับ2ตัวล่าง32 6เข้ามานะครับแต่ว่าไปอยู่ในหลักร้อยฉะนั้นนะครับเข้ามาตัวแรกให้เราดีใจแล้วก็หลุด3ตัวยาวเลยนะครับแต่ว่าเรายังขาดทุนไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรายังได้ฮานอยเฉพาะกิจนะครับบนล่าง5บน8ล่างไปดูที่ลาวพัฒนานะครับเมื่อวานวันศุกร์นี่ลาวพัฒนานะครับ3ตัวบน473 2ตัวล่าง54เข้าล่าง54นะครับได้ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับทำให้เราขาดทุน3หน่อยได้คืนมา1หน่อยแล้วก็ตีตื้นได้มาที่ลาวพัฒนา1ตัวนะครับ5ปีที่ผมทำรายวันมานะครับก็ได้สูตรนี้แหละสูตรการรูด2ตัวนี้นะครับมาให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวันใดนะครับเรานะครับขาดทุนนะครับแบบวันนี้นะเราก็จะขาดทุนน้อยเราก็จะประกันความเสี่ยงไว้หมดแล้วถ้าเราได้นะครับเราก็จะได้นะ
ะครับ3น้อยใน4น้อยบางวันได้4น้อยเต็ม 100% บางวันได้ลาพัฒนาด้วยได้นะครับน้อยละเล็กน้อยละน้อยแต่ได้หลายน้อยเพราะว่าเราลูดไป2ตัวดักไว้แล้วแต่ถ้าวันไหนเราขาดทุนเราก็ยังมีถูกนะครับไม่ใช่ว่าเราผิดนะครับผิด 100% เนี่ยในรอบ 2-3 เดือนผมยังไม่เคยเกิดเลยนะครับดังนั้นเราอาจจะขาดทุนบ้างแต่ขาดทุนเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปฟังนะครับผังของวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสมาชิกนะครับเช่ากระจกพระราหูนะครับหรือว่าสนับสนุนในการทำงานอย่างตั้งใจจริงที่อยากให้ทุกท่านมีรายได้ช่วงนี้ยาวๆไปถึงปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นนะครับอย่างน้อยเศรษฐกิจจะฟื้นต้องมีถึง2ปีผมให้ถึง3ปีเลยนะครับถึงจะเข้าที่เข้าทางพรรครัฐบาลเพิ่งเริ่มทำงานก็ต้องให้โอกาสรัฐบาลใหม่ได้บริหารจัดการเรื่องของนะครับการเงินการลงทุนเศรษฐกิจสังคมต่างๆนะครับยังไงก็นะครับสนับสนุนในการเข้ากระจกพระราหูเรียกทรัพย์เรียกโชคไปเรียกโชคให้กับตัวท่านเองนะครับท่านที่ยังไม่มีโชคหรือท่านที่มีโชคอยู่แล้วนะครับกระจกติดนะครับบานแรกติดที่หน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคของคุณนะครับเพราะว่าคุณมีโชคนะครับโชคก็เข้าข้างคุณรายได้ก็เข้าข้างคุณนะครับแล้วก็อีกบานหนึ่งติดที่หน้าห้องน้ำนะครับเรื่องของการเงินมีโชคแล้วเงินเข้ามือขวาออกมือซ้ายอย่างนี้ไม่เป็นผลดีนะครับก็ติดหน้าห้องน้ำจะได้ดึงเงินใหม่ๆก้อนใหม่ๆเข้ามาที่กระเป๋าคุณนะครับผมพูดอยู่เป็นประจำนะครับเรามีครูบาอาจารย์เป็นพระราหูนะครับดึงดูดโชคก็จะได้เปรียบจากคนที่ตอนนี้แย่กันทุกคนนะครับแต่คนที่นะครับจะดีกว่าคนอื่นนิดนึงก็เพราะว่าเรามีนะครับเทพแห่งโชคลาภอยู่ใกล้ชิดเราแต่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาไม่บูชาเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นที่เขาไม่ได้มีเทพโชคลาภเขาไม่ได้รู้จักเทพโชคลาภแล้วเขาก็ไม่มีครูบาอาจารย์เป็นนะครับเทพโชคลาภเหมือนอย่างพวกเรานะครับฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ความเชื่อมั่นและศรัทธาของเราด้วยสนใจก็ติดต่อ call center นะครับใกล้แล้วนะครับวันทอดกฐินของเรานะครับ25-26พฤศจิกายนนะครับวันไหนปังๆก็ร่วมบุญได้เลยครับผมเองนะครับทำบุญมาตั้งแต่เริ่มทำงานด้านนี้8ปีนะครับทำอย่างจริงจังสร้างพระสร้างพญานาคสร้างพระราหูยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งสร้างบุญนะครับความสำเร็จยิ่งเกิดนะครับถ้าเราอยากมีโชคลาภถ้าเราอยากมีเงินเข้ามาเราก็ต้องให้ก่อนแล้วเราถึงจะรับกันนะครับก็สามารถร่วมทำบุญกฐินก็ได้ตามกำลังศรัทธาครับแล้วก็หลายท่านสอบถามมาว่าจะเข้ากลุ่มต้องทำยังไงบ้างนะครับเข้ากลุ่มรายวันหรือเข้ากลุ่มรัฐบาลนะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับใกล้สิ้นปีแล้วครับผมก็จะมีนะครับเลขเด็ดๆแล้วก็มีนะครับแนวทางพิเศษเพิ่มให้นะครับไม่ว่าจะเป็นยามที่ดีในการลงทุนเทคนิคการลงทุนเลขดับประจำวันแล้วก็เลขดับของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆดีๆก็จะเสริมเพิ่มเติมให้สนใจติดต่อ call center นะครับก็มาดูนะครับเลขรายวันนะครับผังเลขรายวันของอาจารย์ชาญของวันนี้ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566นะครับเลิกโยโลเลิกแข่งการแข่งขันช่วงคิงตอนนี้นะครับใครที่มีการนะครับลงทุนก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับปรึกษาในเรื่องของตัวเลขที่แม่นยำปรึกษาในเรื่องของการนะครับให้บูชาหาตัวช่วยสิ่งที่จะเสริมเรื่องของดวงของคุณนะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีดวงด้วยเราต้องมีโชคด้วยนะครับหลายคนนะครับจะมาหวังเก่งเลขนะครับทำสูตรอย่างนี้มันไม่เขาเรียกว่าความเสถียรเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับดังนั้นเราพึ่งในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวแล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์เป็นดาวโชคลาภด้วยนะครับดาวฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันนะครับฤกษ์โจโรฤกษ์เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับคือสุริยะนะครับสุริยะเทพ
ป็นเราจะทำอะไรเราต้องนับเริ่มจากเลขหนึ่งนะครับดวงอาทิตย์ก็คือผู้ให้นะครับสรรพสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มีพลังนะครับเช้ามาเนี่ยเราเงยหน้าขึ้นไปเจอแดดเนี่ยนะครับเราก็จะมีพลังนะครับเพราะแดดเข้าตาแดดเข้าส่องมาที่เราเราเกิดความร้อนเราจะมีไฟในตัวเองในการที่จะทำสิ่งต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้ดาวอาทิตย์จะให้นะครับโชคลาภให้พลังกับพวกเรานะครับไปดูดาวการเงินดาวการเงินได้แก่ดาวพุธเลข4ดาวพุธเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของวาทศิลป์การพูดนะครับจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับสมัยก่อนจะตีได้แคบเพราะยังไม่มีมือถือยังไม่มีโซเชียลเดี๋ยวนี้ดาวพุธเราแปลว่าการออนไลน์ก็ได้ฉะนั้นนะครับดาวพุธก็จะมาส่งเสริมในเรื่องการเงินออนไลน์กับพวกเราในวันนี้ดาวศุกร์เลข6นะครับแปลได้2ความหมายก็คือเรื่องของการเงินและความรักโดยเฉพาะเรื่องของการเงินวันนี้เหมาะมาก4 6อยู่ในภพการเงินเป็นคู่ที่ดีคู่นึงแหมมีคนให้ผมไปจัดมือถือผมบอกคู่นี้ถ้าคุณต้องการเงินเนี่ยหรือต้องการเรื่องของการทำงานเนี่ยดีมากเลยนะครับ4วาทศิลป์6การเงินนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยมีเรื่องของการเงินเข้ามาโดยเฉพาะใครที่ขายของเรื่องของของออนไลน์เนี่ยนะครับคุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำแน่นอนนะครับงั้นการเงินวันนี้คู่4 6โดดเด่นแน่นอนไปดูโชคลาภโชคลาภเป็นดาวจันทร์อย่างที่ผมบอกวันนี้เนี่ยผมน่าจะแก้ตัววันเมื่อวานได้นะครับดาวจันทร์เนี่ยนะครับก็ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวอาทิตย์แล้วเนี่ยพอดาวอาทิตย์รับฟ้าไปดาวจันทร์ขึ้นมานะครับแสงนวลๆสวยงามนะครับดาวจันทร์ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงอย่างเดียวนะครับยังแปลว่าในเรื่องของการเงินได้ด้วยนะครับเป็นหลักทรัพย์อย่างดีทีเดียวฉะนั้นหลักทรัพย์การเงินอยู่ในเรื่องของโชคลาภการเงินก็ยังมีดาวพุธแล้วก็ยังมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินโดยแท้เลยเนี่ยนะครับวันนี้เงินชัวร์แน่นอนนะครับไปดูหุ้นรอบโลกวันนี้นะครับไม่มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับหลักของเรานะครับที่เปิดเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ก็ยังมีหุ้นดิจิตอลนะครับที่เปิดโดยเว็บออนไลน์ต่างๆเขาก็จะมีนามสกุลอยู่ข้างหลังอย่างเช่น TV HD VIP และอื่นๆอีกมากมายนะครับก็รูป1นะครับรูป2 1กับ2อาทิตย์จันทร์สุริยันจันทานะครับรูปไปทั้งคู่เลยนะครับเจาะ1 2 1 4 1 6 3ตัวนะครับ1 2 4 1 2 6นะครับคราวนี้ก็นะครับขอให้เลขไหลปังๆเลยนะครับสุริยันจันทาก็ไปดูนะครับฮานอยต่อเลยนะครับฮานอยก็ให้รูปนะครับ2กับ1เหมือนกันนะครับคู่นี้ผมชอบมากเลยนะครับเป็นคู่ที่หยินหยางนะครับเป็นคู่ที่นะครับแหมจะบอกว่ายังไงดีนะครับเป็นคู่หลักนะครับเพราะว่าโลกเราต้องมีทั้งพระอาทิตย์ทั้งพระจันทร์นะครับโลกเรามันถึงจะทำให้ไม่เกิดวิกฤตการธรรมชาติต่างๆนะครับก็รูดนะครับไป2ตัวนะครับ1กับ2เหมือนกันเจาะ2 1 2 4 2 6สามตัว214216นะครับก็ทำการบ้านมาแบบเนียนๆกิ๊บๆเลยวันนี้ต้องให้ท่านผู้ชมมีรายได้ให้ได้มีข้าวข้าวให้ได้ท่านจะได้นำเงินตัวเนี้ยไปดูแลครอบครัวและอย่าลืมนะครับท่านที่ยังไม่มีกระจกนะครับก็เช่ากระจกไปอย่างน้อย2บานติดที่นะครับหน้าบ้านและติดหน้าห้องน้ำหลายท่านโอ้โหพอมีโชคแล้วสั่งเพิ่มอีก3บานนะครับไปติดที่เสาเนี่ยคือความมั่นคงมั่นคั่งนะครับเสาก็คือตัวแทนเลข7กระจกคือเลข8พระราหูถ้ามี7 8เนี่ยนะครับคู่มิตรใหญ่กันเนี่ยนะครับคุณก็จะมีโชคก้อนใหญ่แล้วก็จะทำให้การเงินคุณมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับติดที่ห้องครัวเกี่ยวกับการทำงานนะครับเราเสี่ยงโชคเราต้องทำงานด้วยนะครับถึงแม้นะครับถ้าแฟนคลับ FC ผมจะสูงอายุแล้วแต่เราก็มีงานพิเศษนะครับผมเคยสมัยก่อนยังไม่ทำงานด้านนี้เคยไปนั่งในห้างเห็นคนสูงอายุเนี่ยไปซื้อทองกันนะครับพอทองขึ้นก็ไปขายกัน
นะครับซื้อมาขายไปกันนะครับก็ทำกำไรไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานเราจะมาลงทุนทางด้านนะครับรายวันกันแบบนี้เราก็ต้องนะครับทำบุญกันด้วยนะครับติดที่นะครับห้องครัวก็คือเรื่องของการงานนะครับติดที่ห้องนอนก็คือเรื่องของความรักแต่ถ้าคุณมีต้นไม้หน้าบ้านแนะนำไปติดที่ต้นไม้หน้าบ้านก่อนเลยจะได้ไม่เป็นอุปสรรคปัญหาเลข7ดาวเสาร์เนี่ยถ้าอยู่แยกๆออกจากกันเนี่ยไม่ดีนะครับทายทุกทายโทษให้ทายเสาฉะนั้นถ้ามีเลข7อยู่โดดๆเนี่ยไม่ดีแน่เลข7คู่กับเลข2ก็ไม่ดีทำให้การเงินเราไม่ดีเลข7ไปคู่กับเลข3ก็จะทำให้สุขภาพนะครับไม่ดีเจ็บป่วยเรื้อรังหรืออาจจะเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเลข7ไปคู่กับเลข0นี่ก็ให้ระวังนะครับว่าในเรื่องของความเสียหายแก่ดีความดังนั้นถ้าเลข7อยู่โดดๆไม่ดีแต่แก้ได้ยังไงครับก็เอาเลข8ซึ่งเป็นมิตรเขาเนี่ยไปควงคู่กันก็กระจกที่ผมทำและผ่านวิธีนี้แหละครับไปติดที่เสาหน้าบ้านนะครับจะช่วยทำให้จากร้ายกลายเป็นดีนะครับจาก7โดดๆเนี่ยไม่ดีมาเจอ7 8เข้าไปนะครับเปลี่ยนนิดเดียวเองทำให้สิ่งไม่ดีกลายเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ให้คุณครับ101นะครับน่าเสียดายมั้ยครับนะครับผมก็ไม่ได้ทำมาเพื่อจะหวังแบบโอ้โหให้คุณลำบากยากเย็นแต่กะว่าถ้าคุณมีสักนะครับกระจก2บาน200เรียกโชคให้คุณเนี่ยเป็น202ล้านเคยทำได้มาแล้วนะครับเพราะว่าทำเนี่ยไม่ใช่ถูกหวยนะครับทำนี่ก็คือให้กับสมาชิกนะครับที่เช่ากระจกไปแล้วทำเรื่องของการส่งออกนะครับช่วงนี้ก็มีลูกค้านะครับที่มีเขาเรียกว่าออเดอร์เพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งออกดีขึ้นก็เป็นความบังเอิญนะครับเศรษฐกิจมันเริ่มดีแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับจะทำมาหากินได้คล่องนะครับมันก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนกันนะครับสนใจกระจกติดต่อ call center นะครับสนใจเข้ากลุ่มก็ติดต่อ call center นะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกับผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยครับต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้ตรงกับวันที่18พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันเสาร์เป็นวันดีนะครับวันธงชัยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้ววันที่เราจะมีชัยชนะร่วมกันนะครับก็มาดูนะครับเลขฮานอยของอาจารย์โอวิษณุนะครับเด่น7นะครับรอง2เจาะ70392812มาดูฮานอยปกตินะครับเด่น3รอง6เจาะ37678434นะครับฮานอย VIP นะครับเด่น0รอง9เจาะ80922783ครบแล้วนะครับผังของผมอาจารย์ชาญแล้วก็ผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับก็ย้ำเตือนกันอีกครั้งนะครับเข้ากลุ่มก็มีสิทธิพิเศษมากมายสิ้นปีนี้ผมก็พยายามจะปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมที่เข้ากลุ่มเราจะได้ทำกำไรไปด้วยกันช่วงนี้ยาวไปถึงปีหน้าผมจะจัดรายวันจัดรัฐบาลทำคลิปเกี่ยวกับดวงดาวแล้วก็ตัวเลขพิเศษพิเศษตลอดทั้งปีเลยเพราะว่านะครับเศรษฐกิจยังไม่แน่นอนนะครับเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นแบบทันตาเห็นนะครับดังนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงเรื่องสงครามเรื่องน้ำมันแพงเรื่องค่าครองชีพเรื่องของแพงนะครับดังนั้นเราก็อย่าประมาทนะครับหลักการก็บอกให้เราออมเงินประหยัดเงินถูกต้องครับแต่หลักการที่ดีกว่านั้นอีกข้อนึงที่เราต้องทำคู่ไปด้วยกันก็คือต้องหาเงินเก่งด้วยต้องหารายได้เพิ่มด้วยดังนั้นหลายคนก็หันหน้ามาเสี่ยงโชคลงทุนกันดังนั้นมันก็เป็นความเสี่ยงนะลงทุนดีก็ได้ลงทุนร้ายก็เสียดังนั้นเราต้องมีตัวช่วยนะครับผมก็เลยปี67เนี่ยนะครับภาวนาตัวเองแล้วว่าจะทุ่มเททั้งปีเลยกลับมาทำตัวเลขจริงจังอีกครั้งหนึ่งเหมือนปีแรกๆที่ผมทุ่มเทความรู้แล้วก็ทักษะในการวางเลขของผมให้กลับมาทั้งรายวันและรัฐบาลนะครับสนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาเรื่องของตัวเลขมั่นใจในความรู้ความสามารถอยากให้ผมนะครับเป็นนะครับผู้ที่ช่วยวางตัวเลขในการลงทุนของท่านก็ติดต่อ call center แอดไลน์ไปบอกเขาว่าคุณอยากให้ผมนะครับ
เป็นที่ปรึกษาในตัวเลขรายวันหรือรัฐบาลก็แจ้งไปได้เลยหรือจะเข้าทั้งสองกลุ่มก็ยินดีนะครับนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมเองก็มีครูบาอาจารย์ผมเองก็เชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องของพระราหูนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันเราก็นะครับจะพลิกร้ายกลายเป็นดีใครที่ร้ายอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาเราผ่านพ้นไปได้ใครที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นเป็นทวีคูณนะครับก็ฝากกระจกพระราหูที่ผมทำมาถึง8ปีนะครับเพื่อที่จะนะครับเผยแพร่นะครับในเรื่องของเทพแห่งโชคลาภที่ผมเชื่อมั่นและศรัทธาพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ติดตามกันเยอะขึ้นทุกๆวันเลยขอบคุณมากๆเลยครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ